สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Watch My Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการ reaction series เรื่อง The Spiderman 3 มิติประตูนรกบางมรณะบางมรณะEP ที่3ทุกคน EP ที่3ไม่เป็นไรเพิ่ง3 EP ไงจะอาจจะเหลือ0คนอุ้ยแรงมากคนหายไปเร็วมากจริงอาจจะต้องมีการรับคนใหม่อะไรยังไงเข้ามาหรือเปล่าจะมีการกลับไปโลกตอนนี้พี่อ้อมโดนดูดไปแล้วโดนดูดไปแล้วเปล่าพี่อ้อมอ่ะไปชะโงกบ่อน้ำโดนผมผีไปโดนผมผีดูดไปใช่นะคะโอเคทุกคนไม่เป็นไรตอนนี้เหลือ3คนเดี๋ยวใช่แต่เรา3คนอ่ะเราห้ามแบกท่อนไม้นะใช่เดี๋ยวตุยไม่มี EP 4คนดูไม่ได้ไปไปดูกันดีกว่าครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆให้เรานะคะฝาก membership ด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายเราอยู่ใน playlist exclusive for member จ้าและมีปุ่ม super thanks ฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณวิวด้วยนะครับขอบคุณค่ะไปดูกันจ้าจ้าว่าไม่กี่ประตูหมดนะตอนที่3ป้าเหรอป้าทำอะไรขอโทษทำดราม่ารบกวนคุณแล้วเปล่าครับเพราะการได้ยินของผมดีเกินไปช่วยผู้หญิงคนนั้นไว้ไม่ได้ฉันน่าเสียดายจริงๆคุณเสียใจขนาดนี้ไม่ใช่เพราะหวังเซียวยีใช่ไหมถูกต้องตอนนั้นฉันก็ช่วยลูกสาวฉันไว้ไม่ได้ถ้าตอนนี้เธอยังอยู่น่าจะอายุประมาณพวกคุณแล้วขอโทษครับทำไมเธอถึงมาป้าโจมตีเรื่องในตอนนั้นคุณดูสิวิวหิมะคืนนี้สวยมากเลยวางไม้เลยลูกสาวฉันชอบหิมะที่สุดว้ายใช่ครับของผีเลยคุยกับป้าจะป้ารอบเนี่ยรับป้าถอยหลังเนี่ยป้าจะไปเอาไม้มาตีวะป้าเห็นผมผีอะดิว้ายจนร้องไห้ไม่ใช่เห็นจริงๆเอ้ยมาก่อนรู้ทันคิงลาคนเดียวไม่ใช่ความเคยชินที่ดีจะเกิดด้วยง่ายๆอ๋อจริงสิพ่อแก่นี้คนนี้เนี่ยคือเพื่อนสนิทผมจิตใจดีมากกลัวแต่จะเจอคนปากพูดท้าจ่าอสรพิษที่ป้ามองตาขวางอย่าให้คนอื่นจับตาด้วยแน่นอนอยู่แล้วงั้นพวกคุณสองคนคุยกันดีๆนะฉันยังมีธุระมองตามองจิกสุดลงเสร็จแล้วสีเลือดเออเขาไม่ความน้องโน่ดิบเลยเลือดช่างมันสิทิ้งด้วยขนย้ายไปให้หัวหน้าเผ่าเราลองดูว่าขนย้ายไหวไหมมา
ลิงเงื่อนไขหรือเปล่าคะเฮ้ยเบาจังเลยอ้าถอยปกของนั่นงั้นเราเอาไปให้หัวหน้าเผ่าแท้ฉันว่าพวกเธอจริงจังเกินไปแล้วจะขนของนี่ไปจริงเหรอเจ้าไม้บอกแล้วนี่กุญแจอยู่ในโลงศพเปิดโลงเอากุญแจก็ได้แล้วนี่ไม่มีกระดาษใช่ไหมความยากอยู่ตรงเปิดยังไงเราสบเบาขนาดนี้ฝันเรากลับหนักมากโว้ไม่ได้เป็นประตูหรือเปล่าเป็นได้เป็นได้ปิดปุ๊บมาเลยอ่ะเราต้องลงไปไขในบ่อเหรออุ๊ยให้หน่อยแล้วกันนี่คือกุญแจเหรอนั่นมีอะไรพิเศษนี่มาหรือต้องสั่งดนตรีประกอบให้หน่อยรวมไปเกียร์ช่างดีกับนายปกติคนที่ได้กุญแจจะเป็นคนแรกที่เปิดประตูเอาบอดแสงของประตูมาต่อไปนี่เข้ากับมอบขึ้นมาให้ดนตรีเอาละเอาละทุกคนดีใจฉันจะเป็นคนดีอีกครั้งบอกกับพวกเธอว่าประตูอยู่ไหนหาประตูเจอแล้วเหรอแน่นอนอยู่ไหนบ่อน้ำบ่อน้ำเหรอแล้วเล่นอะไรสัตว์ประหลาดนั่นอยู่ในบ่อน้ำเธอไม่ใช่ผ่านประตูครั้งแรกไม่รู้เลยว่าประตูจะปรากฏในที่ที่สัตว์ประหลาดและประตูบ่อยๆสัตว์ประหลาดอยู่ในบ่อน้ำเราจะหาประตูยังไงง่ายมากหาสิ่งที่ตายป้อนเขาอาศัยตอนเข้าอิ่มเราออกจากประตูไปที่นี่มีของตายอะไรให้กินได้เธอไม่มีฉันมีอะไรอ่ะตัวอะไรมาป้าหมีมาป้าแข่งกระดกกระดิกพักก่อนพักก่อนพักก่อนลงไปก็เห็นประตูเลยเหรอขอคุยกับนายหน่อยยังไม่ลงเลยเหรอเดี๋ยวจะเปิดประตูแล้วยังลังเลอะไรพอเปิดประตูถ้ายังไม่ลงมือบอดแสงจะตกอยู่ในมือของนิจุ๋งซื้อจะอธิบายเท่าแก่ยังไงฉันแค่รู้สึกว่าไม่ควรแย่งกับหญิงจิ๋วซื้อมีอะไรควรไม่ควรกันทำภารกิจไม่สำเร็จเรากลับไปจบเหแน่สมโอกาสเพื่ออะไรมีอะไรทำไมแล้วมาโลกถือว่าฉันรู้สึกว่านี่มีค่ามากไปอยากคืนให้นายมอบให้นายละก็เป็นของนายยังมีอะไรอีกมั้ยคือว่าดวนไปเจียเป็นน้ำแฝงของนายเหรอแน่นอนอยากถามชื่อจริงฉันเหรอทำไมไล่ออกจากประตูเลยอาวานฉันเหรอเปล่านะไม่ได้หมายความอย่างอื่นก็แค่อยากขึ้นขอให้นายเสียงใครอะไรเรื่องพวกเราละงั้นพวกเราลงไปได้หรือยังทางนั้นมันได้รับอะไรมาวะมันถึงจะต้องตั้งใจอยากจะแบบฆ่าอยากจะเก็บเท่าแก่คือใครเศษกระดูกไหมเศษกระดูกดีเยี่ยมฟังเลยไปกันได้ไหมผมร่วงเลยเวลาเราอาบน้ำสระผมเลยผมร่วงอย่างนี้เลยกระจุกใหญ่มากเป็นผมของคนที่ตายไปแล้วหรือเปล่าของกระดูก
ตูอุ้ยเหมือนตอนที่เข้ามาเลยเนาะนี่เปิดประตูสิมาก่อนนะเพื่อนอย่าลืมฉันซื้อเขามองดิใช่ครับเขาเล่งกุญแจฉันช่วยเองมันมาไปเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยฉันผิดเองฉันหาวิธีเองใต้ถ้ำนี้ลงถ้ำนี้เป็นรูปโค้งมีลมพัดขอเพียงกำจัดสิ่งรบกวนก็จะรู้ว่าทางอยู่ไหนนายมีไฟแช็กได้ยังไงยู่ไปทั่วเลยน่าจะเกมก่อนหน้านี้วิเคราะห์เสร็จหรือยังเพราะฉะนั้นทำไมนายรู้อีกแล้วมีลูกศรมีลูกศรก็ตามไปเลยเหรอยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนทำไว้ถ้าไม่ไปก็ตามใจช่องทางที่ขนาดนี้ต้องป้องกันสถานที่สาธารณะในใต้ดินไม่งั้นใครจะมาขุดทำเล่นหรอกถ้าเธอไม่ไปก็อยู่ที่นี่นายจะทำยังไงดีกุญแจหาไม่เจอแล้วอย่าว่าแต่กุญแจจะออกไปยังไงไปมันดูมีที่นอนด้วยดูเหมือนเป็นสถานที่หลบภัยตอนเกิดหมาป่าโจมตีเอาที่เขาบอกว่าถ้าพาไปซ่อนในบ่อน้ำอะไรสักอย่างนะที่แบบชาวเมืองบอกโอ้คืนนี้ทำไมคุ้นจังเลยนั่นสิเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนี่พวกเธอดูนี่ฝีมือวาดภาพไม่ได้ประถมเลยเด็กที่ไหนกล้าบอกว่ารูปที่นี่คงไม่ใช่เจ้าตัวนั้นวาดนะคนที่วาดรูปนี้คือลูกสาวจะต้องโดดเดี่ยวมากอ่อนไหวดีนะรีบไปเถอะเอาที่บ้านดีกว่าคือลูกสาวของอาม่าของอาเจ๊เหรออาเจ๊พี่ผีเหรอคนที่ดึงลงมาตายไปจริงๆไหมเนาะไฟใช้นี่ของใครมันดูเป็นไฟใช้แต่ใช่ปะวะต้องขึ้นมาอีกแล้วมาโผล่ที่สองมาโผล่อีกที่หนึ่งที่ผ่านมา4ครั้งแล้วเป็นครั้งแรกที่เจอแบบนี้เทพประตูเอากุญแจไปแล้วตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงเอาชีวิตรอดก่อนค่อยว่ากันจนถึงตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเงื่อนไขต้องห้ามคืออะไรเงื่อนไขต้องห้ามปกติมีข้อเดียวอีกทั้งมีกฎทำตามได้ทั้งนี้มีเงื่อนไขมากมายจนเข้าใจไม่ได้เลยนั้นก็หมายความว่าเงื่อนไขต้องห้ามมีหลายข้อต้องให้มีอยู่หลายข้อก็ต้องมีกฎเหตุทำตามมั้งขอโทษนะทุกคนฉันทำกุญแจหายเองฉันคิดว่าสิ่งสำคัญคือทุกคนร่วมแรงร่วมใจคิดหาวิธีให้ได้เหลือแค่เรา4คนมีใครรู้เงื่อนไขก็แชร์ออกมาให้หมดฉันไม่อยากเห็นใครเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกพยายามแชร์บอกแสกันนายนี่น่าสนใจจริงๆคนก็ดูฉลาดอยู่แต่ชอบพูดเรื่องโง่เขาเป็นคนดีไม่ได้หรอมีคนเป็นความโง่ไหม
ตั้งแต่เข้ามาผีสาวล่วงมือไป4ครั้งในคืนแรกเลยเหลาอู่ตายอยู่บนดาดฟ้าคนเดียววันต่อมาพวกเราขึ้นเขาไปตัดต้นไม้3คนที่แบกต้นไม้ถูกผีสาวฆ่าตายตอนกลางคืนจางจื่อซวงเข้าวัดคนเดียวก็ถูกผีสาวฆ่าตายเฉิงเหมินหวังเซียวอีหวังเซียวอีอยู่ข้างบ่อน้ำคนเดียวผีสาวไม่ปรากฏตัวพอเฉิงเหมินเข้าไปผีสาวก็โผล่มา1 3 1 2เหมือนเกี่ยวข้องกับเลขบอกใบ้ทั้งหมดไม่ใช่แค่จำนวนคน1ดอระเบียง3ต้นไม้1วัด2บ่อน้ำ1คนไม่เข้าวัด2คนไม่มองบ่อน้ำ3คนไม่เกาะต้นไม้คนเดียวอย่าพิงร้องฉันมองคนไม่ผิดจริงๆใช่แบบนี้จริงเหรอวันนี้ที่เขากำลังจะแตะใช่คนเดียวก็คือผีมาคนที่ฆ่าพวกเขาคือสัตว์หลักตัวนั้นเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยท่านที่นายรู้เงื่อนไขต้องห้ามทำไมไม่พูดล่ะฉันพูดเหรอฉันบอกว่าคนที่ฉันช่วยควรฆ่าให้ช่วยคุณคิดเอาเองก็ก่อนเข้าวัดฉันเคยเจอทุกคนแล้วจะฟังไม่ฟังไม่ได้ขึ้นอยู่กับฉันเตือนพวกเขาจะปากแฉะไม่ใช่งานของฉันอีกอย่างนึงพวกเธอเป็นมือเก่าหรือพวกเธออยู่ในประตูไม่เคยถูกคนอื่นทำร้ายยังจะเอาบอดแสกับฉันมาถ้าสองวันก่อนฉันบอกว่ามีพวกเธอจะเชื่อไหมตอนนี้พวกเธอถามฉันก็เพราะพวกเธอถูกคุกคามตอนหวังซีอีอยู่ในความลำบากทำไมไม่เห็นพวกเธอใจกว้างแบบนี้ล่ะไม่ต้องพูดแล้วฉันจะไม่รอสักประหลาดไม่ได้ก็ได้ฉันเห็นด้วยวิเคราะห์เรื่องไขต้องห้ามแล้วหลีกเลี่ยงเรื่องไขต้องห้ามแต่ตัวนี้ก็ออกไม่ได้อย่างไรก็ต้องตายไม่สู้วางกับดักทั้งเรื่องไขต้องห้ามก็สับปะหลาดอามีโอกาสแย่งกุญแจกลับมาไม่ได้พี่สมฉันไม่เห็นด้วยทำไมหรือเธออยากเจรจากับสับปะหลาดล่ะมันไม่ตายแล้วก็ออกไปไม่ได้แบบนี้ดีกว่ารอความตายเหมือนมันจะกลัวไฟก่อนหน้านี้ฉันใช้ไฟช่วยหลวดใบเจียมีแผนอะไรอีกออกเข้าวัดคนเดียวข้าข้าผีนายจะคุ้มครองฉันออกจากประตูไม่ได้แต่ก็หวังว่าทุกอย่างจะราบรื่นมาแล้วเผาผมเผาผมผีแล้วเฮ้ยมันเหวี่ยงไฟทิ้งมาแล้วไฟพี่สมจะยกเด็กของบ้านซีตอนนั้นแบบแบบแม่นขอบคุณคุณผม
ผมเคยเห็นคุณภาพวาดของคุณคุณก็เป็นคนโดดเดี่ยวใช่ไหมเขาคือเขาคือคนวาดภาพเฮ้ยหนีเลยเขาต้องเป็นใครสักคนหนึ่งใช่ที่น่าจะแบบในโลกของความเป็นจริงเนาะเขาน่าจะความมีตัวตนหนูไปจี้ปกเขาว่าเมื่อกี้สู้กันรุนแรงแผลเป็นไงบ้างแผลอะไรโอ้ใช่เหมือนจะฉีกขาดนะเวอร์ว่ะเฮ้ยหายไปแล้วสิแผลล่ะว้าวหายไปแล้วดีขึ้นเร็วจังดีขึ้นเร็วจริงฉันขอถามหน่อยเมื่อกี้ไม่ใช่แค่เมื่อกี้ยังมีอีกหลายครั้งทำไมถึงปกป้องฉันชิ้นที่คนอื่นทำดีกับมาได้แล้วแกล้งบาดเจ็บก็เพื่อฉันเหรอนี่ก็เป็นเพราะว่าเสมออยากจะสร้างความห่างของเราสองคนไม่เห็นนายปกป้องคนอื่นเลยนายปกป้องแค่ฉันใช่มันน่าสนุกเหรอก็ได้มันต้องมีอะไรเนี่ยตั้งแต่ให้หวยอันนั้นเนี่ยผู้รูปอัคคีธรรมินอัคคีธรรมินนั่นมันคืออะไรองค์กรที่ฉันก่อตั้งพาคนผ่านประตูฝึกแท้เหรออะไรประตูพาคนผ่านประตูแต่สถานการณ์จริงจะซับซ้อนกว่านี้หน่อยต่อให้ซับซ้อนแค่ไหนฉันก็เข้าใจเช่นวันไหนไม่รู้ฉันเคยบอกนะว่าฉันทำเกมฉันพูดไม่เข้าใจเหรอนายลองคิดดูนะหลังจากมาแล้วนายจะค่อยๆเข้าใจไม่ใช่ฉันเก่งขนาดนั้นเลยเหรอจริงเหรอทำไมฉันไม่รู้ตัวนี่เพราะบนตัวนายมีสายตายกันขอถามนายหน่อยคอแดงนายอยากให้ฉันเข้าร่วมเลยให้ฉันใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่านายก็คือนายเริ่มพูดจาไม่ดีอีกแล้วจริงสุดเมื่อกี้นายก็คาถาอะไรเด็กที่โดดเดี่ยวอะไรนายก็โดดเดี่ยวเหมือนกันเหรอไม่อยากคุยเรื่องนี้ฉันก็ไม่รู้ทำไมจู่ๆเธอถึงปล่อยเราเหรอไม่เจออะไรเหรอยังจำคุณที่ตายบนดาดฟ้าวันแรกได้ไหมในคืนนั้นน่ะฉันได้ยินเสียงร้องไห้อ๋อเหมือนกันเลยผมผีไงให้โดนคนที่ตายคนแรกก็ตายเลยกินดังนั้นเราได้ยินเสียงเท่าแก่นี้ร้องไห้ถึงขึ้นไปดาดฟ้าบังเอิญเพียงราวระเบียงและไม่เงื่อนไขข้อห้ามใช่ไม่เข้าวัดคนเดียวไม่มองบ่อน้ำสองคนไม่ก่อต้นไม้สามคนอย่าเพียงราวบันไดลำพังเราอู่ไม่รู้ว่าเพียงราวระเบียงไม่ได้หรือว่าเท่าแก่นี้จงใจล่อลวงเขาให้เขาละเมิดเงื่อนไขข้อห้ามที่ได้พุ่งเป้าที่เราเท่าแก่นี้นะแต่พุ่งเป้ามาที่พวกเราถ้าเสียวเธอไปก่อนเราอู่ก้าวเดียวคนที่ตายก็คือเสียงเธอฉันได้บอกแล้ววันนั้นขึ้นเขาไปตัดต้นไม้ถ้าแกเนี่ยพูดอะไรกับสามคนนั้นพอขึ้นเขาก็สร้างเงื่อนไขข้อห้ามยังมีครั้งที่สองตอนที่พวกเราขึ้นเขา
เท่าแก่นี้ยังเตือนว่า6คนที่เหลือแบ่งเป็น2กลุ่มผู้คุณทั้งหมด6คนแบ่งเป็น2กลุ่ม3คนแบ่งต้นไม้1ต้นวันเดียวก็เสร็จแล้วคุณมีเหตุผลนะใช่หวังเฟียวมียังเห็นด้วยตอนนั้นเราล่าต้นไม้กันเธออยากมาช่วยจะมาช่วยเหรอทำไมพวกเราทำได้เลยไปเจียวรู้เงื่อนไขข้อห้ามและหยุดเธอนี่พูดถึงหวังเซียวอีฉันนึกออกแล้ววันที่เธอถูกเฉินหวนตามภาพทุกเกศเนี่ยเจอที่เธอหลบอยู่ในบ่อน้ำเธอถึงได้ไปดูบ่อน้ำกับเฉินหวนอย่างนั้นมีบ่อน้ำถ้าหมาป่ามาเราก็หลบอยู่ข้างในถึงเข้าไปหลบก่อนนะไปเถอะแล้วก็เข้าวัดทุกเกศเนี่ยก็เป็นคนเตือนพวกคุณต้องทำตามคนเข้าไปไหว้ทีละคนนะดูเหมือนว่าทุกเกศนี้จงใจโล่ลวงพวกเราให้ละเมิดเงื่อนไขข้อห้ามไม่เพียงล่อลวงเราดูเหมือนเขาจะดูแลพี่สาวสาวเป็นพิเศษเป็นลูกก็เป็นไปได้จริงหรอพี่เต้ยคิดว่าเป็นลูกหาเพื่อนให้ลูกระวังหน่อยนะนี่ไงทำไมเขาถึงทำแบบนี้ล่ะมีคนตายก็ป้อนสัตว์ประหลาดให้อีกได้ในหมู่บ้านคนเยอะทำไมเขาถึงทำแบบนี้หรือว่าเขาจะเกี่ยวข้องกับของนั่นคุณเสียใจขนาดนี้ผมไม่ใช่เพราะหวังเซียวอีใช่ไหมถูกต้องตอนนั้นฉันก็ช่วยลูกสาวฉันไว้ไม่ได้ถ้าตอนนี้เธอยังอยู่น่าจะยุติมันพวกคุณแล้วถ้าบอกว่าพี่สาวสาวเป็นลูกสาวเท่าแก่นี้งั้นก็อธิบายได้ชัดเจนแล้วที่นายพูดก็สมเหตุสมผลแต่ต้องการหลักฐานฉันเคยเห็นแล้วหลักฐานความเป็นลูกไงล่ะนี่ของเท่าแก่อ๋อที่นางเหมือนเคยยืนยืนเต้นรำเออลูกจุดสกายภาพนี้จะคุ้มเครือแต่รู้จักกลุ่มหนังและโครงสร้างภาพวาดบนผนังน่าจะเป็นคนในรูปใช้เวลาตั้งนานเพราะเขาเป็นสามีภรรยานี่ไม่เหมือนสามีภรรยาเลยลูกสาวผู้แก่นี้กับหัวหน้าเผ่าจะเป็นปีศาจสาวได้ไงเราต้องหาเหตุผลเจอก็เจรจากับปีศาจสาวได้ถ้าตอนนี้เธอยังอยู่น่าจะอายุประมาณพวกคุณแล้วขอโทษครับเธอตายได้ยังไงหมาป่าโจมตีเกี่ยวข้องต่อหมาป่าโจมตีรู้ตัวตนทั้งแก่ดีกับหัวหน้าเผ่าแล้วไปถามพวกเขาอยู่ก็รู้ไปครับแล้วเขาจะบอกหรอหายไปเลยอ่ะเออเอารูปมาคืนเข้าๆออกๆได้สบายมากทุกแกเนี่ยไปไหนแล้วเออสงสัยไหมพี่เต้ยเลยจริงถ้าลูกสาวนายกลายเป็นสัตว์ประหลาดนายจะเลือกยังไงเรื่องพวกเราควรทำยังไงดีน่าจะมีอีกคนหนึ่งที่รู้คำตอบหัวหน้าเผ่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นขึ้นก่อนหน้ามันลุงที่เคยดมที่เคยมาถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรไม่รู้ว่าอย่างนั้นจะมากันเป็นฝูงฉันไม่ใช่หัวหน้าเผ่าแต่ฉันรู้ว่าตอนนั้นเป็นตอนที่เลือกยากที่สุดคือเลือกคนคนหนึ่งหญิงสาวของเขาหรือเลือกคนในเผ่าที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดเลิกได้แล้วเชื่อฟังนะเป็นเด็กดีนะเอาเด็กดีนั่งไกลเขาแล้วเราวางไว้ตรงนั้นเลยเดี๋ยวจะเย็นหมดนะเหรออ่ะนี่นี่ค่ะเป็นยังไงพ่ออร่อยไหมไม่ได้กินเลยลองชิมดูป้าป่ามาแล้วป้าป่ามาอีกแล้วแล้วเขาเด็กกูหมดแล้วลูกสลับได้ทุกดวงเด็กกูหมดแล้ว
อ่าอันนี้มันคือของที่มันคืออะไรสลับเลยล่มกล้องเดี๋ยวเข้า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 ก็น่าพอไปตามไปแค่พวกเราลากกลับมาตั้งแต่นั้นมาหมาป่าตัวนี้ก็ไม่เคยมาอีกเลยแต่คนที่หมู่บ้านต่างบอกว่าเลี้ยวจื่อคนเดียวช่วยคนทั้งเผ่าไว้นี่คุ้มค่านะคุณต้องคิดว่าคุ้มค่าคนที่ตายไม่ใช่คุณเสียสละคุณหนึ่งแลกกับคนอื่นเคยถามความรู้สึกคนคนนั้นไหมแต่ว่าเสี่ยวจื่อก็กินคนไปเยอะจะมีความยุติธรรมได้ยังไงความสัมพันธ์ผู้แก่เบี้ยกับผู้หน้าผอเป็นยังไงครับจะทำอะไรได้อีกสภาพของเสี่ยวจิ๋วก่อนนี้กลายเป็นสัตว์ประหลาดมีชีวิตอยู่ไม่ได้ตายก็ไม่ได้ผู้แก่เบี้ยไม่อยากเจอผู้หน้าผออีกแค่ได้เปิดโรงแรมต้อนรับคนผ่านประตูอย่างพวกคุณหลายปีมานี้หัวหน้าเขาก็ลำบากเหมือนกันเขามักบอกพวกเราว่ารอเขาจัดการเรื่องในตระกูลเสร็จจะฆ่าตัวตายไปอยู่เป็นเพื่อนลูกสาวใช้ความตายเป็นการขอโทษหัวหน้าเผาก็คือผัวเจ้ลุงสมนั่นหัวหน้าเผาเก็บไว้ให้ตัวเองพวกคุณรู้จะไปฆ่าหัวหน้าเผาเลยการตายของเสี่ยวจิ๋วฉันเองก็รู้สึกผิดทำไมต้องให้หัวหน้าเผ่ามีชีวิตอยู่อย่างตายทั้งเป็นจะบอกว่าภารกิจที่หัวหน้าเผ่าให้เราทำโลงศพที่จริงคือทำให้ตัวเองเขาอยากฆ่าตัวตายตอนนี้อาจจะตายไปแล้วแต่เรื่องนี้เราฆ่าไม่ได้เพื่อที่จะเลี้ยงลูกสาวที่กลายเป็นสัตว์ประหลาดเขาแก่เนี้ยล่อลวงให้คนผ่านประตูทำผิดกฎแต่เรารู้เรื่องแล้วจะมีประโยชน์อะไรแล้วประตูหัวหน้าเผ่าเปิดให้แก่เนี้ยมันทำให้ปีศาจยอมจำนนปีศาจสาวนั่นไม่มีสตินานแล้วต่อให้เขามีสติก็ยังเขาเห็นภาพอะไรไม่ว่ายังไงเลือดก็ข้นกว่าน้ำจื้อซื้อเห็นภาพตัวเองมันมีคนมากมายขอความช่วยเหลือจะไปดูหน่อยใครอ่ะมองหน้าไม่ชัดไม่เป็นไรใช่ไหมเขาดูเหมือนกับเป็นผู้ประสบภัยแล้วตัวเองดันแบบรอดออกมาคนเดียวนี้เหรออืมนั้นเราจะทำยังไงถ้าอยากแก้ปัญหาต้องรวมตัวพวกเขาสามคนฮะจะเป็นไปได้อย่างไรคือต้องเรียก3คนมานี่เปิดโรงแล้วพ่อแม่ลูกไม่รู้สิหัวหน้าเผ่า
รีบลงไปรีบลงไปหัวหน้าเผ่ารีบไปขอรอให้ไปอยู่ด้วยกันอาจจะเป็นไปได้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วมาอีกแล้วเนี่ยหัวหน้าเผ่าหัวหน้าเผ่าเป็นไรขึ้นจริงเหรอดีดีต้อนรับทุกคนนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยอย่าพูดแบบนี้เลยเราไม่ได้จะได้สุขภพสิ่งที่เราจะจัดการคือปีศาจสาวนั่นถึงกล้าเลยเท่าแก่นี้เราพอจะรู้เรื่องคร่าวๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ1ปีก่อนหรือที่คุณล่อลวงคนผ่านประตูนี่เป็นการคาดเดาของเราเราไม่มีหลักฐานที่แท้จริงผมไม่อยากแก้แค้นคุณเพราะเรื่องนี้แค่อยากเปลี่ยนแปลงเรื่องบางอย่างคุณคิดจะทำอะไรกุญแจของพวกเราอยู่ในมือสัตว์ประหลาดอยากได้มันกลับมาคุณมีปัญญาที่ลูกสาวตัวเองแต่ไม่ยอมรับว่าลูกสาวคุณเป็นสัตว์ประหลาดนั่นเหรอทำไมฉันจะไม่ยอมครับฉันควบคุมเขาไม่ได้ไม่มีใครควบคุมเขาได้เรายินดีที่จะลองดูเงื่อนไขข้อห้ามที่เท่าแก่นี้ล่อลวงให้เราละเมิดคือไม่เข้าวัดคนเดียวไม่มองบ่อน้ำสองคนไม่ก่อต้นไม้สามคนอย่าพิงราวบันไดลำพังสองชี้เสียบเถอะมาเลยเหรอพอมองสองคนโอ้ยมาจริงเสี่ยวจิ้วเสี่ยวจิ้วเสี่ยวจิ้วพวกคุณสามคนไม่เจอกันนานแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจิวฉันมาช่วยเธอให้หลุดพ้นจากความโดดเดี่ยวเรื่องในอดีตของเธอฉันเข้าใจแล้วฉันเข้าใจความรู้สึกแบบนี้ถึงแม้เธอยังไม่ตายแต่ก็ไม่ถือว่ารอดดูเหมือนว่ายังมีชีวิตแต่ใจตายไปนานแล้วฉันก็เหมือนเธอฉันหมายถึงความรู้สึกของฉันเหมือนเธอฉันรู้สึกได้ถึงความโดดเดี่ยวนี่คนผ่านประตูนายมายั่วยุอะไรที่นี่ฮะชีวิตของคนทั้งเผ่ากับชีวิตของเสียวจิวแน่นอนเราเลือกชีวิตของคนทั้งเผ่าอ่ะมันเลือกต้องรู้สึกผ่อนคลายอยู่แล้วถ้าหากคุณเป็นคนที่ถูกเลือกล่ะยินดียินดีสิงั้นเหรองั้นพวกเราจะฆ่าคุณช่วยชีวิตคนทั้งเผ่าคุณยินดีไหมฉันยินดียินดีพอได้ให้ตายแล้วให้อาหารเสียวจิ๋วยินดีแบบไหนพวกคุณทุกคนคิดว่าเสียวจิ๋วคนเสียสละคุณนะคิดว่าลูกสาวคุณคนเสียสละเพื่อคนทุกเผ่าแล้วก็คุณคิดว่าควรจะเลือกคนส่วนใหญ่แต่โลกนี้มีเรื่องที่สมควรทำขนาดนี้ที่ไหนพวกคุณเลือกกันแล้วคนที่ตามมาให้เธอรับผิดชอบมีสิ่งอะไรเพราะเธอสมควรงั้นเหรอเสี่ยวจิ๋วใช้ชีวิตอยู่ในห้องใต้ดินที่มืดมิดจะไปหรือจะตายขึ้นอยู่กับการล่อลวงคนผ่านประตูจากแม่เขามาต่อลมหายใจชีวิตแบบนี้คนไหนที่อยากมีเราอยากมีบ้างเป็นความสิ้นของฉันเองฉันอดทนมาตั้งหลายปีทำไมถึงคิดว่าแค่ประโยคเดียวก็ผ่านไปได้ฉันเลือกไปแล้วไงล่ะฉันเลือกฆ่าตัวตายเพื่อได้กับเสียวจิ๋วแล้วต้องได้ทำโน้นศพให้ฉันแล้วไม่ใช่เหรอสิ่งที่ลูกสาวคุณต้องการไม่ใช่ให้คุณตายแต่ให้คุณไปอยู่กับเขาหัวหน้าเผ่าผมควรจะขอโทษลูกสาวของคุณแล้วก็คุณในฐานะแม่เพื่อลูกสาวไม่ควรฆ่าผลมากไปขนาดนั้นพวกคุณทุกคนกำลังเลือกแทนเสียวจิ๋วงั้นพวกคุณทุกคนมีใครสนใจความรู้สึกของเสียวจิ๋วและความโดดเดี่ยวของเขาบ้างเสียวจิ๋วขอโทษนะเสียวจิ๋วพวกเราควรขอบคุณเธอเสียวจิ๋วขอบคุณเสียวจิ๋ว
เหมือนได้ปลดปล่อยกลับมาเป็นปกติโอ้ยชิว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 ผมผีผมผีใครบอกไหวได้ปะได้ได้เคยได้ปะสดมากเพราะว่าถ่ายโปรตรงนี้เสี่ยวจิ๋วก็คือโอ้ยก็คือน่าสงสารนะพวกผมผีก็คือได้รู้แล้วว่าคือลูกสาวนั่นเองเพราะว่าแบบมันก็ยินให้เราแบบพอเดาได้แหละว่าว่าเหตุอันใดเจ้าเกศเนี้ยถึงต้องทำอะไรแบบนั้นก็คือยังรักลูกตัวเองแหละก็เลี้ยงลูกก็คือเรียกคนเข้ามาเพื่อแบบเนาะแล้วก็กำหนดเงื่อนไขต่างๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบใครแบบไม่ได้ทันแบบไม่ได้รู้ไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยก็จะโดนใช่เป็นอาหารให้ลูกกินแต่แบบว่าเนาะเหมือนพอแบบสุดท้ายคือเหมือนตอนแรกที่จะออกได้แต่ว่าพอโดนดึงกุญแจกลับไปอ่ะก็ต้องไปหาเอากุญแจขึ้นมาโดยการมองแล้วต้องปลดล็อกเงื่อนไขตรงนี้ก็คือการปลดปล่อยเสี่ยวจิ๋วออกจากความเป็นปีศาจร้ายถูกต้องก็จะได้กุญแจคืนมาแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะได้ไหมที่แท้จริงแต่ก็น่าจะได้ไหมเสี่ยวจิ๋วอาจจะแบบให้ใจดีอะไรแบบนี้น่าจะแบบปลดปล่อยจากความชั่วร้ายทุกอย่างหมายถึงว่าพอมีแบบชาวบ้านมาขอโทษขอบคุณ อะไรแบบนี้เข้าใจอะไรกันมากขึ้นก็อาจจะแบบอาจจะดีแล้วแต่ว่าก็ทีเนี้ยก็เลยไม่รู้ว่าต่อจากสมมติว่าเขาดีแล้วอะแล้วมันจะมีอะไรในประตูนี้ต่อไปนึกออกปะเพราะว่ามันจะจบแค่นี้ไม่ได้เพราะว่าพอต้องมีเควสต่อไปถ้าไขประตูก็คือไม่รู้จะกลับไปหรือเปล่ามันจะได้เงื่อนไขอะไรกลับมาอีกเพราะว่าเหมือนกับเขาบอกว่าถ้าไขแล้วก็จะได้เงื่อนไขอะไรใหม่สักอย่างมันมีเพราะมันมีประตูหลายเบอร์มันมีหลายเบอร์มากเพราะเหมือนเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นแค่แบบด่านง่ายๆอะง่ายเป็นเริ่มต้นแต่อีเจนั่นก็ยังดูไม่อยากไว้วางใจอีสองคนนอนคือเหลือสี่คนใช่ไหมทีมเราสองคนแต่ทีมเขาสองคนน่ะอีพี่นวดเขาได้อะไรจากเท่าแก่อะไรคือความหมายของเท่าแก่ของเขาคือใครนะป้าว่าแบบเท่าแก่ร้านเกมก็ไม่น่าใช่ไม่น่าเราก็เขาดูเหมือนแบบว่าเขาตั้งใจจะฆ่าจะกำจัดเพราะอะไรเป็นอะไรให้สำหรับเท่าแก่สักอย่างทำไมเหมือนเขาได้รับเควสอะไรมาบางพิเศษบางอย่างที่ไม่ใช่แบบแค่หาแต่ก็เหมือนกับว่าเขาประมาณว่าอะไรนะประมาณว่าแต่รู้สึกว่าถ้าอยู่กับพระเอกจะปลอดภัยอะไรเงี้ยอีพี่หนวดก็เลยเหมือนกับห้ามเอาไว้ก่อนแล้วก็ความหลังของน้องก็ค่อยใหม่อ่ะมันเริ่มว่าเหมือนน้องเห็นเริ่มยาวขึ้นใช่เริ่มเห็นภาพชัดเจนได้ยินเสียงไกลๆตอนเนี้ยเริ่มมีภาพขึ้นมาว่าเป็นตัวเขาเคยแบบติดอยู่ในซากตึกอะไรต่างๆแล้วคนที่อุบัติภัยช่วยอะไรอย่างเงี้ยคือใครแต่ดูแล้วไม่ใช่น่าจืดกวงดูว่าไม่น่าจะใช่ไม่ใช่น่าจืดกวงเป็นใครสักคนนึงแต่จืดกวงดูแบบว่าเขาน่าจะรู้อะไรมากกว่านั้นมากรู้เกี่ยวกับตัวน้องที่อาจน้องไม่รู้อะเนาะทำไมถึงให้แหวนทำไมถึงปักว่าคนนี้จะมาแบบอยากดึงเข้ามาร่วมองค์กรอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยอยู่ใกล้ๆเพื่อให้ปลอดภัยหรือเปล่าก็ต้องมารอลุ้นกันนะทุกคนสนุกมากเนาะเริ่มแบบค่อยๆเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแบบนี่รู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่เราจะต้องจับสังเกตทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะทุกคำพูดแบบมีคำพูดอะไรแบบนี้ด้วยต่างๆนะคะก็เดี๋ยวให้เสี่ยวจิ๋วได้ไปพักผ่อนไปกินข้าวก่อนนะคะและเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าว่าจะมากี่คนนะจ๊ะครับผมมากี่คนถูกต้องวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย